ครับเรามาดูกิจกรรมในปัจจุบันกันบ้างดีกว่าเพราะว่าวันที่1มิถุนายนครับตรงกับวันดื่มนมโลกหรือว่าเวิร์มมิลเดย์นะครับภายใต้คำขวัญสร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัยบริโภคนมได้หลากหลายเมนูกิจกรรมจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันครับเนื่องในวันดื่มนมโลกเวิร์มมิลเดย์ปี2563ในวันที่1มิถุนายนนี้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเวิร์มมิลเดย์กับ3กิจกรรมชาเลนจ์กิจกรรมไทยเดนมาร์ก1 minute milk challenge ถ่ายคลิปดื่มนมให้หมดภายใน1นาทีพร้อมเครียดท่าดื่มโดนใจกิจกรรมไทยเดนมาร์ก drink menu milk challenge ถ่ายคลิปหรือรูปถ่ายตอนทำเครื่องดื่มนมเมนูร้อนหรือเย็นที่มีประโยชน์และมีนมเป็นส่วนประกอบกิจกรรมไทยเดนมาร์ก food menu milk challenge ถ่ายคลิปหรือรูปภาพตอนทำอาหารคาวหรือหวานที่มีนมเป็นส่วนประกอบพร้อมตั้งชื่อเมนูเก๋ๆจากนั้นกดไลค์ Facebook Fanpage ไทยเดนมาร์กแฟนคลับกดแชร์โพสต์กิจกรรมโพสต์คลิปหรือรูปถ่ายลงหน้า Facebook ส่วนตัวพร้อมท้าเพื่อนอีก5คนและตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะสามารถส่งคลิปร่วมสนุกได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 23:00 น.และจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่1มิถุนายน2563เวลา 11:00 น.บน Facebook Fanpage ไทยเดนมาร์กแฟนคลับรางวัลขวัญใจกรรมการ Challenge ละ5รางวัลรับนมไทยเดนมาร์กดื่มฟรีตลอดทั้งเดือนและรางวัลใหญ่คลิปที่ถูกใจกรรมการมากที่สุดเป็นผู้ชนะของแต่ละ challenge จะได้รับนมไทยเดนมาร์กดื่มฟรีตลอดทั้งปีไปเลยมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะครับที่ทำมาเพื่อรณรงค์ให้กับทุกๆคนนะครับหันมาดื่มนมกันมากยิ่งขึ้นในวันดื่มนมโลกเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับก็สามารถที่จะร่วมสนุกนะครับเพื่อลุ้นรับดื่มนมฟรีตลอดทั้งปีได้ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะดีต่อสุขภาพกันด้วยนะคะ